บืน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 อีกพี่ One two one two three yeah three yeah One two one two three yeah baby Tiebreaker yeah.สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมออย CNP นะครับวันนี้ผมจะพาเอดี้ก็ขับรถแรงยังเลยกูอัดเสียงอยู่เดี๋ยวกูจะพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมล้มแปะนะฮะเอาบูชิดไปล้มแปะนะครับโอ้ยลูกสาวผมเป็นรอยหมดเลยคุณบูชิดเอ้ยเอาโฟกัสดินี่ไงเนี่ยเป็นรอยหมดเลยเจ็บไหมลูกบูชิดเจ็บไหมเจ็บค่ะคนอะไรคุยกับรถปะเนี่ยตรงนี้ก็เห็นเป็นรอยๆนิดนึงนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าของจริงนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะครับดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าผมใส่เจ้ากันล้มนะครับเห็นหลายๆคนถามกันมาว่าไอ้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรครับมันก็คือกันล้มที่ทำมาจากศูนย์นั่นเองนะครับก็ดีที่ใส่กันล้มไว้แล้วก็มีกันแคร้งนะฮะเห็นไหมแคร้งเป็นรอยนิดนึงถ้าไม่มีไอ้สองชิ้นนี้นี่ผมว่าคงต้องถลอกเยอะกว่าเดิมแน่เลยกาบนี้ไม่เหลือผมว่าคงเป็นรอยถ้าไม่มีกันล้มแคร้งเครื่องอาจจะแตกนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถนี่น้ำหนักก็170กว่ากิโลอ่ะถ้ามันล้มลงพื้นทีนึงเนี่ยแตกแน่นอนฮะพวกแคร้งเครื่องพวกกาบแปริ่งอะไรเงี้ยไม่เหลือหรอกนี่อย่างเช่นนี้ผมก็ซื้อมา 2,500 นะก็ถือว่าคุ้มนะดีกว่าเราไม่ใส่อะไรเลยแล้วเราไปขี่รถล้มมาปุ๊บแข็งเครื่องฝั่งนี้แตกอีกหมดตังค์ซ่อมเป็นหมื่นอีกข้อดีอย่างนึงก็คือช่วยไม่ให้รถคุณไหลต่อเวลาเกิดอุบัติเหตุซึ่ง2ชิ้นเนี้ยมันจะช่วยทำให้รถคุณหยุดไหลเพื่อเป็นการลดความเสียหายนะครับที่จริงฝั่งนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมารอบนึงแล้วนะเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่แหละเปลี่ยนจากสีเทาเนี่ยสีเทาผมยังอยู่นู่นเลยเปลี่ยนจากสีเทามาเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนี่ผมยังไม่เปลี่ยนก็ยังสีเทาอยู่โคตรเท่รถอะไรวะกราบสองข้างสีไม่เหมือนกันมึงก็ทักมานะว่าเอ้ยออยมึงขับรถ2คันหรือเปล่าทำไมวันนึงขับสีน้ำเงินล้วนทำไมอีกวันนึงมึงขับสีน้ำเงินเทานี่นะครับคืออันเก่าที่ผมเปลี่ยนนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรอยกันล้มแหละจำได้ป่ะที่มันเป็นขีดเงี้ยเนี่ยขีดเงี้ยเนี่ยตรงนี้นี่นั่นแหละนี่อันนี้คือไปชนกับซาเล้งนะครับซาเล้งจอดอยู่ข้างทางอยู่ดีๆตอนนั้นได้รถมาใหม่ฮะขับรถเล่นตอน 4:00 นะครับตอน 4:00 นี่ร่างกายมันยังพักผ่อนไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่ะแต่คือมันอยากขับไงเด็กหือมอยเพิ่งได้รถก็เอาออกไปขับรถเล่นแล้วก็มองไม่เห็นทางมันมืดมากก็เลยทำให้ไปชนกับรถซาเล้งที่จอดอยู่ข้างทางนะครับส่วนในข้างบนนี้ก็เป็นแฟริ่งถลอกนิดหน่อยนะครับของอีซองมีเฮนะฮะก็เปลี่ยนเหมือนกันให้เดาราคาอันนี้ Honda อันนี้ Yamaha ให้เดาราคาไหนแพงกว่ากันผมให้เวลาครับ5วิ5 4 3 2 1อันนี้ Honda 900บาทไทยส่วนนี้เนี่ย Yamaha 1,600ไม่เจ้าราคาโคตรต่างกันลิตรละอ่ะผมยอมรับเลยนะว่า Honda นี่อะไหล่ทุกอย่างโคตรถูกอ่ะแต่ Yamaha นี่อยากจะกินมาม่าทั้งเดือนเปลี่ยนกาบไอ้เนี่ยข้างเดียว 1,600 นั่นก็จะเป็นจุดที่ผมขี่ล้มแปะนะฮะมันเป็นเนินขึ้นนะครับเป็นเนินโล่งๆโง่ๆเลยไม่มีอะไรที่ดูเป็นพิษเป็นภัยได้เลยนะแต่ผมก็ล้มแปะตรงนั้นนะครับอ่ะโชคดีนะครับที่บ้านผมมีกล้องวงจรปิดที่ส่องมาพอดีนั่นเห็นไหมกล้องวงจรปิดบ้านผมมันก็ส่องไปที่แยกนี้พอดีซึ่งแยกนี้นี่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องเอาไฟแดงมาตั้งอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูภาพในกล้องวงจรปิดกันว่าผมล้มได้ยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดของที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ ว่าความควายของผมมันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยขี่ออกมายังเท่ท่านั่งโคตรมาด
นี่ผมใส่เสื้อสายชิวด้วยนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตคือผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรมากนะครับก็ขี่ช้าๆสัก20นี่แหละพอไปถึงแยกเท่านั้นไอ้เหี้ยเพะโอ้โคตรอายคนโอ้ยตายแล้วเลยยกรถไม่ขึ้นเลยนะให้ตำรวจมายกช่วยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพช้าอีกครั้งนึงนะบึ้น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 อีโคตรสกมกเลยอ้อยเอ้ยว่ากูละหาตัวเองซึ่งสาเหตุที่ผมล้มแปะในครั้งนี้นะครับมันเกิดมาจากความประมาทของผมเองนะครับผมใช้เกียร์4ในการขับรถขึ้นเนินนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมการขึ้นเนินแต่ละทีนี่เราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับเช่นเกียร์1เกียร์2อย่างนี้นะครับรถมันถึงจะมีกำลังส่งถ้าเราใช้เกียร์สูงมากๆเนี่ยรถบางทีกำลังส่งมันไม่ถึงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนี่ยล้มกลางแยกเลยโคตรอายคนตอนนั้นเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าด้วยนะฮะคนเริ่มไปทำงานนักเรียนเริ่มจะไปโรงเรียนนะครับเนี่ยพี่ตำรวจที่กำลังเป่าจราจรอยู่ก็มาช่วยผมยกรถขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าตำรวจจะบอกว่าเอ้ยไอ้หนุ่มเองเข้าป้อมตำรวจเลยปลายท่อหายไปไหนปรับ 2,000 บาทนะไม่มีปลายท่ออุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบดีนะที่พี่เข้าใจดีนะครับสังเกตลุงรถคันสีแดงนี้ให้ดีๆนะครับผมลุงแกขับมาดีๆปุ๊บพอเจอตำรวจลุงแกเลี้ยวครับสงสัยลุงคงคิดว่าตำรวจกำลังจับผมอยู่นะฮะลุงแกเลี้ยวเฮ้ยตำรวจกูเลี้ยวแป๊บเออไม่ได้แดกกูหรอก I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street โชคดีที่ตัวผมเองแล้วก็น้องบูชิดนะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับก็น้องบูชิดเขาก็มีรอยแผลนิดหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรมองไกลๆก็ไม่เห็นหรอกก็อยากจะฝากอยากจะบอกไว้นะครับว่าเวลาที่เราขับขี่รถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์อะไรก็ตามที่มันมีล้อเราควรที่จะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเกิดอุบัติเหตุมาครั้งเดียวเนี่ยนั่นอาจจะหมายถึงความสูญเสียได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ดูคาร์บอนผมทำคาร์บอนมาใหม่เป็นไงสวยงามฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวกุ้งๆ